่เดือนโกงปะเนี่ยโกงปะเนี่ยโกงแน่แน่เฮ้ยพี่ไม่รู้เรื่องเมื่อกี้พี่ก็ใส่ให้ดูแล้วนะพี่ฟิล์มแต่พวกเราสามคนก็เห็นนะว่าพี่เดือนอ่ะใส่เบอร์4 5 6ไปแล้วใช่น้องฟิล์มแต่ทำไมไม่เจออ่ะพี่ว่ายังไงก็โกงวันนี้พี่เดือนเปิดร้านใหม่อีกแล้วนะที่ผ่านมาเจ๊งตลอดมั่นใจว่างานนี้รวยแน่เพราะว่าวันนี้เรามาเปิดร้านตักไข่พาโชคนี่เลยร้านใหม่ของเราครั้งนี้นะจะยิงปืนแม่นปาลูกดอกเก่งแต่ว่าจะมาวัดดวงตักไข่ยากแน่นอนงานนี้ดวงล้วนๆเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะกำไรเท่าไหร่งานนี้นะพี่เดือนอะลงทุนน้อยกำไรเยอะแน่นอน ตักไข่พาโชคนะมีรางวัลทั้งหมด6เบอร์นี่นะใครตักได้เบอร์1ก็ได้ขนมไปกินส่วนเบอร์2ได้พวงกุญแจน่ารักน่ารักรางวัลที่3นะก็ได้ของเล่นเลยค่ะเลือกไปเลย1ชิ้นรางวัลที่4ใหญ่ขึ้นมาหน่อยตู้ขี้ ตู้ขี้วันนี้ราคาเป็นพันเลยนะถ้าใครได้รางวัลที่5หม้อหุงข้าวใบนี้หลายพันนะรางวัลที่6นี่ค่ะพัดลมไอน้ำอากาศร้อนๆใครได้ไปนี่สบายเลยนี่เยอะแยะเลยค่ะแต่ใบใหญ่ๆนี่ไม่ใช่นะคะต้องใบขนาดนี้ค่ะพี่ก็คิดไม่แพงนะใบละ10บาทเองมีอยู่100ใบคูณ10บาทก็ได้พันหนึ่งแต่ดูของรางวัลสิตั้งหลายหมื่นแล้วเราจะไม่รวยได้ไงขายหมดนี่ได้แค่พันเดียวแต่ถ้าของออกหมดหลายหมื่นเลยนะเอ๊ะหลายหมื่นนี่มันกำไรหรือขาดทุนเนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะขอให้เรามีงานทำก็พอน้องฟิววันใหม่วันนี้เราว่างอ่ะเล่นลิงชิงบอลกันไหมได้ค่ะพี่ฟิล์มได้ค่ะพี่ฟิล์มแล้วใครจะเป็นอ่ะพี่ฟิล์มน้องฟิวกติกาสากลก็โอนะออกไงได้พี่ฟิล์มถ้างั้นเดี๋ยวมาโอนะเอากันโอนะโอนะโอ้ยอ้าวพี่ฟิล์มเป็นพี่เป็นลิงใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะไปหาลูกบอลมาทำอะไรก็แพ้เด็กตลอดเลยเราอ่ะย้อนเลยย้อนเลยทำพี่รับมาหน่อยเอ้าย้อนมาย้อนพี่ว่าพี่รับได้วันใหม่เป็นไปยืนตรงกลางเลยเร็วเย้เหนื่อยละเป็นเลยได้อะไม่เป็นไรเอาวันใหม่โยนให้พี่นะโยนสูงโยนสูงแบบสูงเฮ้ยสูงฟิวเอาวันใหม่รอรับพี่ฟิล์มเหนื่อยอ่ะเดินไปซื้อน้ำมาดีกว่าดีเหมือนกันน้องฟิวพี่หิวน้ำพอดีวันใหม่ไปซื้อน้ำด้วยกันเปล่าไปดิพี่หนูก็หิวน้ำเหมือนกันงั้นพวกเราไปกันไปซื้อน้ำกันหิวน้ำน้องฟิวร้านพี่เดือนตรงนี้หายไปไหนอะใช่พี่ฟิวปิดไปแล้วหรอวันใหม่พี่เห็นร้านอยู่ด้านในอะแต่พี่ไม่รู้เหมือนกันว่าร้านใครน้องฟิวเข้าไปดูกันไหมว่าร้านนั้นอะของใครก็ดีนะพี่ฟิวไปปะฟิวมาแล้วงานนี้เราได้ถอนทุนแน่ๆยิงปืนแม่นเหรอปาโป่งแม่นเหรอแต่มาดูวันนี้ใครจะดวงดีกว่ากันน้องฟิวนี่มันร้านพี่เดือนตักไข่พาโชคนี่ใช่พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มแล้วพี่เดือนไม่ได้เปิดร้านยิงปืนตุ๊กตาแล้วหรอนั่นน่ะสิน้องฟิวน้องฟิวหรือว่าพี่เดือนอ่ะเปิดกิจการใหม่ใช่พี่ฟิล์มวันใหม่สนเปล่าตักไข่พาโชคอ่ะน่าลุ้นนะหนูก็ชอบนะพี่วันใหม่พกตังมาเปล่ามีค่ะพี่ฟิล์มมีอยู่แล้วก็บาทวันใหม่มีตั้งร้อยกว่าบาทพี่ว่าเล่นได้แหละแล้วน้องฟิวอ่ะพกมาหรือเปล่าพกมาพี่ฟิล์มแล้วก็บาทเหมือนกันพี่ก็พกมาสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีจ้าเด็กๆพี่เดือนไข่พาโชคลูกเท่าไหร่ลูกละ10บาทเองน้องฟิล์มพี่เดือนแล้วมีไข่กี่ใบมี100ใบลูกละ10บาทเองถูกจะตายแล้วของรางวัลมีอะไรบ้างคะพี่เดือนของรางวัลน่ะฝั่งโน้นละจ้าไปดูก่อนเลยค่ะพี่เดือนลูกละ10บาทมี100ใบของรางวัลเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่น้องฟิล์มพวกเราของรางวัลอะหมดหนี้เลยนะคุ้มมากๆเลยนะถ้าเราตักได้แต่พี่เดือนอะจะโกงเราหรือเปล่าใช่จริงด้วยค่ะพี่ฟิล์มของรางวัลใหญ่เนี่ยเราจะได้หรือเปล่าน้องฟิลใช่พี่ฟิล์มพวกของเล่นเนี่ยเราจะตักกันโดนไหมน้องฟิลแต่หม้อหุงข้าวเบอร์5เห็นแม่ซื้อมาก็หลายพันเลยนะใช่แพงนะน้องฟิลแล้วดูเบอร์6สี่พัดลมไอน้ำอะเกือบหมื่นพี่เดือนถามจริงๆนะโกงพวกหนูปะเนี่ยใช่จะโกงเรื่องอะไรเหรอน้องฟิล์ม
พี่เดือนก็ดูสิพี่เดือนน่ะลงไข่ไปแค่ร้อยลูกใช่ไหมลูกละ10บาทเนี่ยมันก็แค่พันเดียวแต่ดูของรางวัลสิพี่เดือนเป็นหมื่นเลยนะและพี่เดือนจะเอากำไรจากไหนไม่ต้องกลัวค่ะน้องฟิล์มเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4อ่ะพี่ไว้ในสระเรียบร้อยแล้วส่วนเบอร์5กับเบอร์6อ่ะมันเป็นนาทีทองพี่จะใส่เป็นเวลาฟิล์มก็คิดว่าพี่เดือนน่ะแจกทีเดียวหมดเลยอ๋อเป็นนาทีทองใช่มั้ยใช่จ้ะน้องฟิล์มน้องฟิล์มวันใหม่งั้นพวกเราซื้อคนละ2ฟองก่อนได้ค่ะ2ฟองค่ะ2ฟองก็คนละ20บาทเนาะอ้าวเอาวันใหม่ไปทั้งหมด60บาทค่ะนี่ค่ะพี่เดือนเด็กๆอย่าเพิ่งตัดทำไมคะพี่เดือนเดี๋ยวพี่ใส่รางวัลใหญ่ให้นี่เบอร์4ค่ะพี่ใส่จริงๆอุ๊ยน้องฟิล์มเบอร์4ของเล่นดูครีบนี่ดูนะเบอร์4เดี๋ยวพี่จะใส่ไว้ให้น้องฟิวพี่เดือนใส่เบอร์4อ่ะเป็นตู้คีบด้วยนะสีชมพูต้องจองไว้กันน้องฟิวลูกนั้นไปไหนแล้ววะอยู่นี่หรือเปล่าอยู่นี่หรือเปล่านี่ลูกชมพูนะไปไหนอ่ะนั่นดีน้องฟิวอ้าวเด็กๆตัดได้ค่ะพวกเราค่ะสีชมพูแล้วสีหรือเปล่าไม่ได้ใช่ไหมพี่ฟิวเด็กพวกนี้หลอกง่ายจริงๆนี่สีชมพูอยู่นี่หาให้ตายก็หาไม่เจอแล้วงานเนี้ยกำไรแล้วเราพวกเราถ้าอยากได้เบอร์4อ่ะต้องตักสีชมพูนะได้แต่สีชมพูมันมีเยอะมากเลยนะพี่ฟิล์มใช่เนี่ยพี่จะเอามาคัดนะแล้วค่อยมาเสี่ยงทายดูว่าพี่จะเลือกลูกไหนได้ค่ะโฟนเลยโฟนเลยโฟนเลยนี่พี่เอาสีเขียวตักกันเสร็จหรือยังถ้าตักเสร็จแล้วก็มาแกะตรงนี้ค่ะตักเสร็จแล้วค่ะพี่เดือนงั้นให้วันใหม่แกะก่อนไหมน้องฟิลเพราะว่าใหม่ก็อยากได้ตู้คีบได้เดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะเด็กๆใบแรกเดี๋ยวมาดูกันนะว่าได้อะไรได้เบอร์1ค่ะวันใหม่พี่ฟิวใบแรกก็เซ็งแล้วอ่ะไม่เป็นไรวันใหม่ลุ้นใบต่อไปวันใหม่ได้เบอร์3ค่ะอุ๊ยวันใหม่ได้ของเล่นเย้ วันใหม่คุ้มนะเสีย10บาทได้ของเล่นต้องแพงไปหยิบของเล่นได้เลย1อันแล้วขนม1ห่อลูกขอบคุณค่ะพี่เดือนต่อไปมาลุ้นของน้องฟิวกันนะคะเบอร์4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 เบอร์3ค่ะของเล่นแล้วยังได้ของเล่นอยู่น้องฟิลเสีย10บาทก็ยังได้ของเล่นนะดวงดีนะเราเนี่ยมาดูใบที่2ค่ะเบอร์4เบอร์4เบอร์4เบอร์3เอาเบอร์3ส่งไปเลยค่ะน้องฟิลเสีย20ได้ของเล่นเกือบพันใช่น้องฟิลไปเลือกของเล่นก่อนเลยค่ะได้ทั้ง2ชิ้นนะพี่เดือนต่อไปตาหนูค่ะเบอร์3ค่ะเย้น้องฟิลได้เบอร์3เย้ลูกต่อไปลูกต่อไปเบอร์3ค่ะเย้พี่เดือนอย่างนี้ฟิล์มก็ได้รางวัลใหญ่สิคะรางวัลใหญ่อะไรหรอคะน้องฟิล์มก็3บวก3อ่ะออกมาเป็น6ไงคะฟิล์มก็ได้พัดลมไอ้น้ำกลับบ้านอะไรน้องฟิล์มน้องฟิล์มมั่วอีกแล้วนะคะอันนี้3ค่ะนะ3ค่ะไม่ใช่6ค่ะพี่เดือนแล้ว3บวก3มาได้เท่าไหร่ก็ได้6ไงเห็นไหมคะพี่เดือนก็ออกมาเป็น6ไงและนี่เบอร์อะไรก็เบอร์6ฟิล์มก็ได้พัดลมไอ้น้ำกลับบ้านตลกแล้วน้องฟิล์มอันนี้มันเบอร์3ค่ะไม่ใช่เบอร์6จะเอาไหมคะของเล่นนะคะพี่เดือนฟิล์มแค่หยอกเล่นค่ะทำเป็นจริงจังไปได้หยอกนิดหยอกหน่อยไม่ได้เลยนะพี่เดือนงั้นฟิล์มเอาของเล่นก่อนนะ2กล่องป่ะจ้าเราคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยรับมา60แต่เสียของเล่นไปพันกว่าเด็กพวกนี้ทำไมดวงดีจังเลยหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนชื่อร้านเป็นร้านพี่เดือนตักไข่โชคร้ายพี่เดือนเรา3คนน่ะหยิบของเล่นมาแล้วงั้นเราขอตัวกลับก่อนนะคะใช่ค่ะน้องฟิวไปกันตีหัวเข้าบ้านเลยเหรอได้ของเสร็จก็กลับบ้านเลยเหรออย่างนี้แย่นั่นเนี่ยเอายังไงต่อดีหรือว่าจะเพิ่มนาทีทองเลยพวกเราไปร้านพี่เดือนมาเนี่ยเสียแค่20บาทแต่ของเล่นที่ได้หลายร้อยเลยนะใช่พี่ฟิล์มอย่างคุ้มเลยใช่พี่ฟิล์มอย่างคุ้มเลยเนี่ยพวกเรางั้นไปตักไข่กันอีกรอบไหมไปไปไปงั้นเราไปอีกรอบดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะได้รางวัลใหญ่น้องฟิล์มมาก็ดีละพี่กำลังจะเปิดนาทีทองพี่กำลังจะเอาเบอร์5กับเบอร์6ลงเลยนะรีบๆมาแล้วพวกเรารอบนี้มีนาทีทองจะเอาคนละกี่ฟองหนูเอา3ฟองวันใหม่อ่ะ3ฟองหรือเปล่า3ฟองค่ะพี่ฟิล์มพี่เดือนคะเอา9ฟองค่ะคนละ3ฟองจ่ายเลยพี่ฟิล์มได้เลยจ้ารอบนี้นะมีนาทีทองด้วยนะพี่จะใส่เบอร์5กับเบอร์6ดีมากเลยพี่เดือนฟิล์มจะรอลุ้นนะคะเมื่อกี้อุตส่าห์ไม่ใส่เบอร์4นะอุตส่าห์โกงแล้วนะยังตักได้ของเล่นของเราไปต้องเยอะแยะอุตส่าห์ใส่เบอร์1ไปต้อง90อันทำไมตักมาได้แค่อันเดียวเนี่ยเด็กพวกนี้ดวงดีจริงๆเลยเดี๋ยวมาดูกันจะตักได้เบอร์5กับเบอร์6หรือเปล่าแต่เราไม่ใส่ให้หรอกพวกเราซ้อมก่อนแล้วเผื่อจะได้ของนาทีทองมาดูนี่มาดูนี่อุ๊ยน้องฟิวรอบนี้สีส้มเด็กๆมาดูนี่พี่จะใส่รางวัลใหญ่แล้วนะเบอร์5กับเบอร์6ค่ะพี่เดือนดูให้ชัดๆเลยนะเบ
บอร์5สีส้มนะจ๊ะค่ะพี่เดือนอันต่อไปนะคะเบอร์6นะคะนี่คะนะเบอร์6เบอร์6สีขาวค่ะส้มขาวนี่ๆๆรางวัลใหญ่อยู่นี่นะจ๊ะสีขาวกับสีส้มดูดีๆนะจ๊ะพี่ฟิล์มดูดีๆนะถ้าได้2รางวัลนี้มานะแม่ดีใจแน่เลยใช่น้องฟิล์มเราเสีย30เราได้กลับมาอีกเป็นหมื่นน่ะใช่น้องฟิลดูพี่เดือนวางไปสิคนแรงขนาดนี้เราจะหาเจอได้ไงใช่ตักได้เลยจ้าพวกเราตักเลยนะคะอยากได้รางวัลใหญ่สีส้มกับสีขาวตักหาน้องฟิลตักสีขาวก่อนเฮ้ยน้องฟิลพี่เอาอันนี้ละกันมันเหมือนกันสีขาวกับสีส้มรอบนี้ถ้าตักไม่โดนอีกเพราะเราไม่ได้ใส่พี่ฟิล์มน้องฟิลตักเสร็จแล้ววันใหม่ตักเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะพี่ฟิล์มงั้นพวกเราเอาไปให้พี่เดือนแกะกันไปของใครแกะก่อนดีให้วันใหม่เลยพี่เดือนของเล่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 นเบอร์หนึ่งค่ะได้ขนมฮู้มาดูใบที่สองกันของเล่นของเล่นของเล่นเบอร์หนึ่งค่ะฮู้มาดูใบที่สามค่ะของเล่น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 ของเบอร์สามค่ะเสียไป30ก็ยังมีขนมกินแล้วก็ได้ของเล่นเหมือนเดิมน้องฟิวต้องได้5กับ6เท่านั้นนะค่ะ5 6 5 6 5 6 5 6 5ใบแรกนะคะต้องได้ต้องได้ต้องได้เบอร์2ค่ะฮู้ได้โมเจ้าไม่เป็นไรน้องฟิวเหลืออีก2ฟอง5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6เบอร์1ค่ะฮู้จะคุ้มมั้ยเนี่ยน้องฟิว30เราให้มาเลยฟิวเหลืออีกใบนึง5 6 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 5 6
ฟิวของน้องฟิวนะคะพวงกุญแจ2ขนม1ค่ะรู้สึกเหมือนพี่เดือนเนี่ยคือคักเป็นพิเศษเลยนะคะก็นิดหน่อยน้องฟิล์มมาทำไมมาดูของน้องฟิล์มดีกว่าใบแรกนะคะน้องฟิล์มเบอร์1ค่ะอุ๊ยพี่เดือนฟองแรกก็เบอร์1เลยเหรอมาใบที่2ใบที่2ต้อง5กับ6แล้วแหละค่ะ5 6 5 6เอ้าเบอร์1อีกแล้วค่ะพี่เดือนมาใบที่3เบอร์1อีกแล้วค่ะน้องฟิล์มเสียใจด้วยนะคะพี่เดือนอะไรคะทำไมต้องได้เบอร์1หมดเลยอ่ะเอ้าก็น้องฟิล์มดูไม่ดีไงคะไปไปหยิบขนมค่ะ3ห่อเลยนะคะรอบเนี้ยดีหน่อยน้องฟิล์มไม่ได้อะไรได้แต่ขนมส่วนน้องฟิล์มนะก็ได้พวงกุญแจไป2อันขนมอันนึงส่วนวันใหม่นะได้ของเล่น1ขนม2รอบเนี้ยอยู่ได้อยากจะมาเหมาเราเหมายังไงก็ไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้ใส่เมื่อกี้ตักมาได้เบอร์1หมดเลยกลายเป็นขนมตั้ง3ห่อแต่เมื่อกี้ระหว่างเลือกขนมอ่ะเรามาบวกค่าของรางวัลเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะถ้าไปขอแม่มาสักพันนึงเนี่ยแม่คงไม่ว่าหรอกเดี๋ยวจะกลับมาเหมาเอาให้หมดเลยพวกเราตอนนี้ไม่คุ้มเลยอ่ะนั่นน่ะสิน้องฟิวพี่ก็ได้แต่ขนมแต่หนูคุ้มนะพี่ได้ของเล่นมากล่องนึงวันใหม่คุ้มคนเดียวดิพวกพี่ขาดทุนใช่น้องฟิวเบอร์5กับเบอร์6อ่ะมันอยู่ในศาสตร์เดี๋ยวเราไปขอตังค์แม่เพิ่มมั้ยแล้วก็มาเหมาสับพี่เดือนได้สิพี่ฟิวไปขอเงินแม่กันไปวันใหม่ไปเอาของไปเก็บกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อน้องฟิวพี่ไปขอตังค์แม่มาแล้ว 1,000 นึงพี่จะเหมาหมดสับพี่เดือนเลยพี่ฟิวแล้วแม่ไม่ว่าหรอพี่ไปอธิบายให้แม่ฟังแล้วว่าของรางวัลทั้งหมดอ่ะเป็นหมื่นแต่เราเสียแค่ไม่ถึง 1,000 เพราะว่าเมื่อกี้เราก็ตักไปหลายลูกแล้วจริงพี่ฟิล์มงั้นไปตักกันค่ะน้องฟิวไปไปไปน้องฟิวทุกอย่างที่วางอยู่ตรงนั้นอ่ะเราได้แน่แน่ใช่พี่ฟิล์มเสียแค่พันเดียวเองใช่ปะวันใหม่ชอบพี่ตักหน่อยนะได้ค่ะพี่ฟิวพวกเรารวยนั่งกันเลยเดี๋ยวพี่ขอไปจ่ายตังค์ก่อนได้พี่เดือนฟิล์มมีเรื่องจะคุยด้วยมีอะไรเหรอน้องฟิล์มพี่เดือนไปนับให้หน่อยสิว่ามีกี่ลูกฟิล์มจะเหมาเอ้าจริงเหรอน้องฟิล์มจะเหมาจริงๆเหรอจริงสิพี่เดือนฟิล์มไปขอตังค์แม่มาเลยนะตั้ง 1,000 นึงพี่เดือนไปนับเลยนะฟิล์มจะเหมาเอาหมดนี่เลยเอาไงล่ะทีเนี้ยฟิล์มจะเหมาหมดแย่แล้วพี่เดือนไปนับไข่เลยว่ามีกี่ฟองฟิล์มจะได้จ่ายตังค์ตักเลยเด็กๆเดี๋ยวพี่ไปนับให้ว่ามีกี่ใบค่ะพวกเรารีบตักเร็วจะได้เอาของกลับบ้านพบหรือยังพี่ฟิล์มคืนนี้พวกเรานอนไม่ร้อนแล้วเพราะพวกเราได้พัดลมไอน้ำกลับไปใช่น้องฟิลแม่ก็คงดีใจน้องน้องฟิลได้มองของเขาใหม่ใช่พี่ฟิล์มไปวางข้างบนก่อนเดี๋ยวพี่เคลียร์สักก่อนได้ค่ะเด็กๆช่วยพี่เดือนนับก่อนนะเดี๋ยวพี่เดือนเคลียร์สักแป๊บนึงได้ค่ะพี่เดือนเดี๋ยวฟิล์มนับรอกลางนับเพลินๆเลยเราเอาเลข4 5 6วางไว้แถวนี้ก่อนแค่นี้ก็ไม่ได้รางวัลใหญ่กลับไปแล้ว
พี่เดือนนับเสร็จแล้วค่ะ72ลูกทั้งหมดก็720บาทค่ะน้องฟิล์มพี่เดือน720ใช่ไหมคะจ้าโอเคพี่ทอนให้นะคะพี่เดือนคะไม่แกะได้ไหมคะเพราะว่ายังไงก็ได้ของหมดนี่เลยแกะสักหน่อยพี่ฟิล์มจะได้สบายใจของพี่เดือนอะเอามาเกินใบแรกนะเบอร์หนึ่งค่ะใบที่สองก็เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเมื่อไหร่จะมีเลขดีๆบ้างเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์สองค่ะเย้ถ้าพี่ไม่ได้กำไรนะแม่ฟันหลังแหกแน่ๆเบอร์หนึ่งค่ะพี่เดือนสามลูกสุดท้ายเนี้ยฟิล์มขอแกะได้ไหมคะสามอันเนี้ยเราได้รางวัลใหญ่แน่นอนแกะเลยพี่ฟิล์มแกะสามลูกนี้ต้องเป็นของเราหมอข่าวตัวขี่พัดลมไอ้น้ำสี่ห้าหกอ่ะไม่มีหรอกไม่มีวันได้หรอกพวกเรามาช่วยพี่ลุ้นหน่อยได้ค่ะเบอร์สี่เบอร์สี่ลูกฟิล์มมันเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะโอ้พี่เดือนมันควรเป็นห้ากับหกไม่ใช่หรอก็พี่จะไปรู้ได้ไงก็น้องฟิล์มกับน้องฟิลแล้วก็น้องวันใหม่ตัดเองพี่เดือนคะแต่สามลูกเนี้ยมันควรเป็นสี่ห้าหกนะเพราะว่าสามเบอร์เนี้ยยังไม่ออกเลยใช่พี่เดือนโกงปะเนี่ยโกงปะเนี่ยโกงแน่แน่เฮ้ยพี่ไม่รู้เรื่องเมื่อกี้พี่ก็ใส่ให้ดูแล้วนะพี่ฟิล์มแต่พวกเราสามคนก็เห็นนะว่าพี่เดือนอะใส่เบอร์สี่ห้าหกไปแล้วใช่น้องฟิลแต่ทำไมไม่เจออะพี่เดือนโกงเหรอโกงอะไรก็เมื่อกี้ก็ใส่ให้เห็นเห็นพี่โกงที่ไหนรางวัลใหญ่มันอยู่ใน2ลูกนี้หรือเปล่างั้นพวกเรามาแกะกันน่าค่ะพี่เอาสีภูแล้วกันเผื่อเป็นเลข4เบอร์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 4น้องฟิวเป็นเบอร์1โอ้พี่เดือนฟิวว่าพี่เดือนโกงแล้วแหละมันเหลือลูกสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ได้รางวัลใหญ่นี่คือแบบแม่ฟิล์มตีฟิล์มแน่ๆก็เรื่องของฟิล์มสิไม่เกี่ยวกับพี่แต่ละวันใหญ่อ่ะพี่ใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วแล้วทำไมไม่มีอ่ะพี่เดือนใช่พี่ก็ไม่รู้ก็เรื่องของพวกเธอสิพี่ฟิล์มไม่เป็นไรคอยลุ้นอีกลูกนึงขอให้เป็นเบอร์6แล้วกันเบอร์6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 ฟิล์มเบอร์3โอ้วีนูฟิล์มเรายังไม่ได้คอมโบเลยนะใช่4 5 6อ่ะแล้วมันหายไปไหนอ่ะวันใหม่อบไปหรือเปล่าอ้าปากสิหนูไม่ได้อมอ้าปากพี่ดูหน่อยสิไม่มีจริงด้วยน้องฟิลหรือน้องฟิลอมไวหรือเปล่าไม่ใช่ไหนอ้าปากไม่มีจริงด้วยพี่เดือนอมไวหรือเปล่าอ้าปากสิพี่ไม่ได้อมแต่พี่ซ่อนไว้อะไรนะพี่เดือนจริงดิเฮ้ยพี่ยอกอยู่พี่อ้าปากให้ดูนี่ไม่มีพวกเราแล้วมันหายไปไงใช่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มไปหยิบของเล่นเลยได้3กล่องขนมอ่ะพี่ให้หมดเลยพวงกุญแจอีก3อันไปไปเอาของพี่จะปิดร้านแล้ว5โมงแล้วค่ะไม่ได้สิพี่เดือน4 5 6ยังไม่ออกเลยใช่จะปิดไม่ได้ใช่พี่เดือนยังปิดไม่ได้พวกเราไม่ยอมนะพี่เดือนพี่เดือนน่ะโกงอีกแล้วหรอไม่ยอม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 เอ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ไม่ได้โกงนะของมันก็อยู่ในนั้นเมื่อกี้ฟิล์มจ่ายตังค์มาเท่าไหร่720ค่ะพี่เดือนใช่ก็ได้72ใบไงแล้วพี่จะโกงได้ไงจริงด้วยไม่ฟิล์มแล้วพี่เดือนจะโกงได้ไงของก็อยู่ครบเอาแล้วมันหายไปไหนรางวัลใหญ่อ่ะใช่จริงๆด้วยพี่ฟิล์มมันตกอยู่ข้างๆหรือเปล่าไปหาดูซิจริงด้วยพวกเราไปหาดูแล้วไปนี่ไงพี่เดือนเจอแล้ว3ลูกตกอยู่นอกคราพวกเรางั้นมาลุ้นกันว่า3ฟองเนี้ยจะเป็นรางวัลใหญ่หรือเปล่าได้ค่ะเบอร์10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 เบอร์4ค่ะเย้เย้ฟิวพี่ได้รางวัลใหญ่แล้วไปเอามาก่อนเลยน้องฟิวเบอร์4อ่ะเดี๋ยวน้องฟิวเดี๋ยวก่อนทำไมอ่ะพี่เดือนก็ใบนี้ยังไม่ได้จ่ายตังค์ก็ถือว่าสละสิทธิ์พี่เดือนเดี๋ยวฟิวจ่ายเพิ่มอีก10บาทไม่ทันแล้วน้องฟิวพี่ปิดร้านแล้วค่ะพี่เดือนอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรอพี่เดือนโกงอีกแล้วหรอพี่จะโกงได้ไงก็พวกเธอยังไม่ได้จ่ายตังค์เนี่ยมาเปิดก่อนจ่ายตังค์ได้ยังไงแล้วอีกอย่างนะพี่ก็จะปิดร้านแล้วด้วยหมดเวลาแล้วด้วยเนี่ยพี่ก็มาเปิดให้ดูเนี่ยแล้วอีกอย่างนะ3ฟองเนี่ยพวกเธอก็ไม่ได้จ่ายตังค์แล้วจะมาเอาอะไรโอ้อย่างนี้ตลอดเลยพี่เดือนก็พี่อ่ะแค่เปิดให้ดูเพื่อความสบายใจของทุกคนและอีกอย่างนะของมันก็ร่วงอยู่ข้างล่างฟิล์มก็เพิ่งไปเจอเองอ่ะมาดูเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูอีก2ใบเบอร์5เบอร์6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 เบอร์5เย้น้องฟิลดีใจไปก็เท่านั้นแหละพี่เดือนก็บอกฉันแล้วว่ายังไงเราก็ไม่ได้พี่เดือนเปิดอีกใบซิว่าใช่เบอร์6หรือเปล่าเบอร์6เบอร์6เบอร์6เบอร์เบอร์หกเย้น้องฟิล
พี่ว่านะแม่ตีพี่แน่ๆเลยอ่ะอุตส่าห์ไปหาข้ออ้างมาเอาเงินเพื่อแม่ตักไข่เลยนะพี่เดือนฟิลขอสักอันไม่ได้หรอฟิลไม่มีข้อแก้ตัวกับแม่เนี่ยถ้าฟิลไม่ได้ระวังใหญ่กับไปอ่ะได้นี่เห็นกับน้องฟิลนะลูกค้าประจำอ่ะเอาของเล่นไปอันนึงถ้าให้มาแค่นี้นะแล้วแม่เห็นของรางวัลที่ได้กลับไปแม่ตีฟิลตายแน่เลยใช่ไม่ได้ได้ของเล่นไปกล่องนึงจะเอาก็เอาไม่เอาก็พี่จะเก็บร้านแล้วนะเอาก็ได้ค่ะพี่เดือนไปพี่ฟิลไปเอากันเกือบไปละเด็กพวกนี้ร้ายจริงๆนี่ถ้าเราช้าอีกนิดนะหมดตัวเลยนะเนี่ยคนเราทำธุรกิจมันต้องมีเหลี่ยมกันนิดนึงสองรอบที่แล้วนะโดนวันใหม่กับฟิลกับฟิลไปนะเจ๊งเลยวันนี้ดีหน่อยได้กำไร 200-300 ก็ยังดีกว่าขาดทุนน้องๆ นะคะอยากให้พี่เดือนนะเปิดร้านอะไรก็เม้นไว้เยอะๆนะคะพวกเรา720ของเราได้แค่นี้เองหรอไม่คุ้มเลยขาดทุนมากๆเลยเนี่ยเนี่ยน้องฟิวพี่บอกแม่ว่า1,000เนี่ยได้ของรางวัลใหญ่ๆทั้งนั้นถ้าแม่เห็นของรางวัลที่พี่ได้กลับบ้านโดนบ่นแน่ๆแถมโดนตีอีกต่างหากใช่พี่ฟิล์มวันใหม่กลับบ้านไป